ลิปนี้จะพาทุกคนไปชม MotoGP ที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียรีวิวที่พักบนเกนติ้งไฮแลนด์ที่พักในกัวลาลัมเปอร์รวมทั้งการเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์นะครับไปที่สนามแข่งเราไปชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับผู้ร่วมเดินทางวันนี้มี3คนคือเบียร์96หมูน้อยแล้วก็ที่ฟรีซี่คือบอร์ดนะครับได้พี่สูลงเครื่องมาจะสวนน้ำพุมเดี๋ยวรอพี่สูนิดนึงพี่สูรอดพอดีเลยไปโรงเรียนไม่ได้วันแรกเราก็จะเดินทางไปที่เกนติ้งโดยตรงนะครับสำหรับคืนนี้เราก็จะพักที่เกนติ้งด้วยแล้วค่อยลงมาเที่ยวในเมืองแล้วค่อยไปดูรถแข่งวันอาทิตย์เราจะเดินทางโดยแอโรบัสก็คือขึ้นตรงจากที่นี่นะครับที่เคลาเอ2นี้ไปลงที่เกนติ้งเลยก็ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงถ้าเราจองผ่านอาโกด้าเราต้องเอามาขี่อะไรตรงนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่ขี่ให้ก่อนนั่นไงได้ห้องแล้วพร้อมกับคีย์การ์ดใบเซฟเรียบร้อยบนเกนติ้งนะครับนี่ดูหน้าจออุณหภูมิตอนนี้20องศาแบบสบายๆถ้ามองไปข้างหลังนู้นก็เป็นโรงแรม First World ที่เราพักนะครับที่สีสันหลากหลายนะบิ๊กเบนบิ๊กแฟลตเบนครับตอนนี้เราก็จะลงจากเกนติ้งแล้วคิวก็ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าโอเคโอ้ยลองเยอะมากโอ้เจอฝนพอดีเลยตอนนี้นะครับโรงแรมนี้ problem ตอนนี้เราอยู่ที่เกเอาเซนเตอร์แล้วเรากำลังจะเดินทางไปที่สนามเซปังเรากำลังหารถบัสจริงๆมันก็ไม่ไกลนะครับประมาณ60โลแต่ว่ารถติดมากก่อนเข้าสนามประมาณ10กิโลก็เลยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่สนามเซปังเราก็เข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างล่างนี่เป็นแกนแซนรถตีอยู่ฝั่งรถชัตเตอร์บัสเนี่ยก็จะวนรอบสนามเรากำลังไปที่สแตนด์ F นะครับของเราอีกประมาณ 1-2 กิโล F Grandstand นะครับปีนี้ลองดูข้างในข้างบนนี้ก็มีของจริงหรือเปล่า
ด้านหลังนะครับด้านใต้อัศจรรย์นี่ก็มีของขายครับรถแรกแจกแถมช่วงสุดท้ายโอเคหลังจบการแข่งขันตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็คือโรงแรมเราแล้วก็มาตรงนี้ไทยรถไฟแล้วก็ KL เข้าด้านหน้านะครับใกล้มากเข้ามาที่ถนนนี้แล้วก็ได้เลยเหรอใช่ใช่ผมจะกินอันนี้แหละเรามาลองกันนาซิยำมีอะไรบ้างเนี่ยมีไข่ไก่ได้เลยมีไก่ไก่เหมือนไข่ไก่แล้วก็เป็นข้าวหมกไก่แล้วก็เครื่องแกง yes thank youThank you. Ooh, that's it. หอมหมดแล้วนะเป็นเหมือนเครื่องแกงแล้วก็แกงอ้วพุ่งไหมไม่พุ่งอร่อยใช่มันไม่ใช่เครื่องแกงเละๆแต่มันเป็นนิ่มๆเผ็ดป่ะว้ายตายแล้วโรตีฟองได้ไหมโรตีใส่ไข่มีซอสด้วยออริจินอลแต่หน้าให้นะเนี่ยไม่ต้องน้ำตาลอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องน้ำตาลดูจากพี่คนทำข้างหลังอร่อยไม่พี่บอกว่าพี่ต้องใส่ไข่สองฟองได้ไหมก็สำหรับปี2017นะผมก็ไปซ้ำที่สนามเซปังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ผมใช้มือถือถ่ายคลิปบรรยากาศต่างๆแล้วพอกลับมามือถือเจ๊งเมมเจ๊งนะครับมีแค่บรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันก็คือตัดในมือถือแล้วก็โพสต์ตอนที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับ
ในปีแรกเนี่ยเราเลือกซื้อที่นั่งที่ฝั่ง stand F นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ main grandstand นะครับกับ early bird ค่าตั๋วคนละ500บาทครับผมแต่ในปีถัดมาผมก็ซื้อตั๋วที่ main grandstand นะครับซื้อแบบ early bird เหมือนกันค่าตั๋วอยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นครับถูกมากๆเลยและที่พิเศษมากๆสำหรับ main grandstand นะครับหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วนะครับผู้ชมสามารถลงไปร่วมแสดงความยินดีกับนักแข่งในแทร็กได้เลยถือว่าใกล้มากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ผมถ่ายมาวันนั้นก็คือมีแค่บรรยากาศในแทร็กเท่านั้นนะครับหลังจบการแข่งขันซึ่งโดวิโซโซก็เป็นผู้ชนะไปเป็นปีที่2ติดต่อกันสำหรับค่าที่พักนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเกนติ้งหรือว่าในกัวลาลัมเปอร์นะครับอยู่ที่ประมาณคืนละ 1,000 ถึง 1,200 บาทเท่านั้นเองในปีแรกนะครับเราไปดูเฉพาะวันแข่งนะครับหรือ Rest Day วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เราก็ไปเที่ยวที่เกนติ้งไฮแลนด์แล้วก็เที่ยวในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับส่วนในปีถัดมาที่เราไปซ้ำกันอีกรอบนึงเนี่ยเราตั้งใจจะไปชม MotoGP โดยเฉพาะเลยก็เลยเลือกพักที่โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆสนามแข่งหรือใกล้ๆสนามบินเพราะว่าจะมีรถชัตเทิลบัสจากสนามบินมาสนามแข่งเนี่ยใกล้นิดเดียวแต่ว่าถ้าใครที่เลือกพักนะครับที่กัวลาลัมเปอร์ได้ลองนั่งรถบัสมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ารถบัสเที่ยวแรกเนี่ยจะมีตอนเวลา 8:00 นแต่ว่าคิวยาวมากนะครับเราออกมาถึง KL Central เนี่ยประมาณ 8:00 นนะครับเราได้ขึ้นรถตอนประมาณ 10:00 นและใช้เวลาเดินทางมาถึงสนามเนี่ยประมาณเที่ยงนะครับคือรอรถ2ชั่วโมงแล้วก็เดินทางอีก2ชั่วโมงนะครับถ้าใครที่อยากจะมาชมโมโต้3โมโต้2เนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับถ้าตั้งใจไปดูรถแข่งอย่างเดียวนะครับผมแนะนำให้หาที่พักใกล้ๆสนามบินจะดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับภาพและเสียงอาจจะแย่ไปหน่อยเพราะว่าในตอนนั้นก็มีกล้องอะไรอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมก็จะพาไปชมบรรยากาศ MotoGP ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะครับแล้วจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศแบบนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ